คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทอตรัง FM 91.25เมกเฮช่วงรอบรัวทั่วไทย ในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9มามาปากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของร้านอาหารนะ ก็มีการเตือนสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็ยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นอย่างเคร่งครัดถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามก็จะได้อาจจะต้องโดนดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุจันท์โอชาก็ได้ออกมาเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านที่มีการเล่นดนตรีค่ะ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ยังมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานประกอบการร้านอาหารต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าร้านค้าร้านอาหารเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยคือ มันมันแพร่ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะก็อะถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือว่าร้านอาหารเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเนี่ยตรงนี้ก็ทําให้มีความเสี่ยงได้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้ย้ําประชาชนผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ประกอบการร้านอาหารยังคงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดสิตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยู่อย่างเครื่องครัดนะคะทั้งมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง universal prevention รวม,รวมทั้งมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างปลอดภยัยปอดโรคแล้วก็เพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงจําเป็นจะต้องให้ทุกๆคนนะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอย่าก,กาดตกนะคะป้องกันตนเองให้ดีที่สุดเพื่อลดการระบาดซึ่งอาจนําไปสู่การเถียชีวิตได้ซึ่งเรื่องของการป้องกันตนเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะประมาทมากเกินไปก็ได้นะคะเพราะเรา,าเห็นว่า,าสายพันธุ์โอมิครอนที่ตอนเนี้ยมัน มันระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วจะมีสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยติดแล้วไม่รู้ตัวว่าติดแล้วก็มันไม่มีอาการไม่แสดงอาการอะไรเลยหรืออาจจะมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ,ะบางทีเราก็เผลอไม่ได้ระวังตัวบางทีอยู่ด้วยกันการการ,การนั่งทํางานในที่เดียวกันบางทีเนี่ยใส่หน้าก,กากแนะานาอาจจะอึดอัดแล้วก็บางครั้งอาจจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะ ปลดหน้ากากลงมาเป็นบางช่วงเวลานะคะแต่ว่าเรื่องของอาการเว้นระยะห่างอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันเนต,ตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ดีนะคะว่าเราสมมติว่าเอาข้าวไปกินที่สํานักง,งานนะคะก็เว้นระยะห่างให้ดีแล้วก็อย่าไปรวมกันในในคนหมู่มากนะคะหรือการไปนั่งทานอาหารตามร้านนะคะก็ ควรที่จะดูด้วยนะคะว่าร้านอาหารเป็นรูปแบบไหนเปิดโล่งไหมเป็นแบบปิดไหมจํากัดจํานวนคนไหมหรือว่ามีการมาตร,รการเว้นระยะห่างอะไรพวกเนี้ยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าการไปกินข้าวเนี่ยเราจะต้องเปิดหนา้ากากถูกไหมคะบางทีเนี่ยไปกินในร้านที่คนเยอะเกินไปนีมันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงเพราะว่ามาตร,รการต่างๆเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะคะแค่ตัวเราเนี่ย ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเรามากน้อยขนาดไหนบางทีก็หย่อนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ได้รับเชื้อมาโดยไม่ทันตั้งตัวหรือว่าไม่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเอาไว้ดีที่สุดนะคะ